สวัสดีครับวันนี้กุมารดำสตอรี่ขอนำเสนอเรื่องราวของนักมวยไทยอาชีพดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยคนล่าสุดประจำปี2564ลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะเขาเป็นใครมาจากไหนติดตามได้จากคลิปนี้ครับลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะนักชกวัย23ปีจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของตำแหน่งนักมวยไทยอาชีพดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยคนล่าสุดถือเป็นยอดฝีมือที่คนในวงการมวยรวมไปถึงเพื่อนร่วมอาชีพในวงการยอมรับในความเก่งกาจกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ชีวิตของเขาก็ผ่านอะไรมามากมายด้วยความที่ครอบครัวไม่ได้มีฐานะดีนักเขาจึงต้องไปอาศัยอยู่เป็นเด็กวัดจนกระทั่งอายุได้7ขวบเขาก็เริ่มหัดชกมวยตามพี่ชายทั้ง2คนนั่นก็คือลำน้ำโขงและลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชติมีครูด้วงศักดิ์ชัยโชติเป็นผู้ที่คอยดูแลและผลักดันเขาใช้ชื่อชกมวยครั้งแรกว่ารถถังศักดิ์ชัยโชติซึ่งคำว่ารถถังก็มาจากชื่อเล่นของเขานั่นเองครับจนกระทั่งเขาได้มีโอกาสมาโลดแล่นบนสังเวียนเมืองกรุงและก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นลำน้ำมูลเล็กศักดิ์ชัยโชติชกในสายศึกของวันทรงชัยโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณโดยฝีไม้ลายมือที่ยอดเยี่ยมทำให้เขามีชื่อเสียงและได้เข้ามาอยู่ในการดูแลของเฮียตีทีเด็ดสรศักดิ์แซ่ตั้งพร้อมได้รับการสนับสนุนจากพลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะแต่รู้หรือไม่แม้เจ้าตัวจะเป็นมวยเงินแสนต่อกรกับมวยแถวหน้าของเมืองไทยมาแล้วนักต่อนักแต่เขากลับไม่เคยได้แชมป์เวทีมาตรฐานหรือรางวัลเกียรติยศสถาบันใดมาก่อนมีเพียงเข็มขัด S1 ของศึกวันทรงชัยในรุ่น130ปอนด์เท่านั้นที่เขาเคยคว้ามาได้แต่แล้วสิ่งที่เขาไม่เคยคาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเขาได้รับพิจารณาให้ได้รับรางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี2564ด้วยสถิติชนะ3ไฟรวดเหนือคู่ชกอย่างเพชรภูไทยสิทธิ์สารวัตรเสือดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์และต่อน้ำหนัก2ปอนด์เอาชนะมาเทียสเซเว่นมวยไทยยอดมวยจากอิตาลีต้องยอมรับเลยนะครับว่านักมวยคนนี้เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงกับตำแหน่งยอดมวยกกท.ปี64สำหรับ FC ของลำน้ำมูลเล็กก็ร่วมกันคอมเมนต์ให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับตำแหน่งยอดมวยไทยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องกุมารดำมวยไทยด้วยครับครั้งหน้ากุมารดำสอรี่จะมีอะไรเปรี้ยวๆเลี้ยวมาเล่ากันบ้างก็รอติดตามนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ